ทำเองครับทำเองได้นะครับมารวมกันตอนบ่ายสามโมงห้านาทีนะครับบ่ายสามโมงห้านาทีนะครับเสร็จแล้วมันก็จะมีความรู้สึกที่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 มันก็จะมีความรู้
ีมีอะไรเลยโอเคพี่เข้าใจแล้วเดี๋ยวพี่อธิบายตัวของประเด็นเดี๋ยวรอบ่ายสองเนี่ยบ่ายสามโมงห้าเสร็จดูนะครับมีใครไม่เสร็จไหมครับมีใครยังไม่เสร็จไหมเหลืออีก2นาทีครับสรุปไหมครับฟิกมากมีใครสรุปไหมครับโอเคโอเคสรุปกันนะครับเดี๋ยวจะสรุปกว่านี้อีกนี่แค่เริ่มต้นเราจะคิดว่ามันยากหรือว่าทำให้สวยยากแต่จริงมันมีวิธีอยู่ได้หมายถึงได้เฉพาะส่วน UI นะมันเกี่ยวกับโคดดิ้งนะไอ้คนนี้เพิ่มอีกหน่อยมันจะได้สปอยมีเทคนิคการเอารูปออกมาใช้อะไรเงี้ยรูปมาใช้แล้วก็ให้โปรแกรมเมอร์ติดโค้ดได้ไอ้นี่เลื่อนเหรอเดินแล้วยังไม่ได้เคยออกที่หนึ่งสำหรับที่ห้ามีเมื่อกี้มีน้องคนนึงทักมาพอดีนะครับก็คือจะเป็นเรื่องของถ้าเกิดเราสังเกตดีๆนะครับการที่เราจะกรุ๊ปของ2เส้นด่างเข้ามาด้วยกันนะครับเราจะทําได้2วิธีก็คือสามารถที่ผมบอกก็คือเรื่องของกดทําเป็น create component นะครับแต่ว่าจริงๆมันต้องใช้ให้ถูกวิธีคือมันก็จะมีวิธีการคลิกขวานะครับคลิกขวาแล้วกด group selection กดปุ๊บมันก็จะเหมือนกันสามารถเลื่อนไปพร้อมกันได้ทีนี้เราก็มาดูมันต่างกันยังไงนะครับเราเห็นว่าอันนี้เป็นกรุ๊ปอันนี้เป็นคอมโพเนนต์นะครับมันต่างกันตรงที่เรื่องของการรียูสครับการรียูสคือนำใช้ต่อเนื่องอย่างสมมติถ้าเกิดเป็นคอมโพเนนต์มันจะโผล่ที่เมนูนี้ป่ะแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าสิ่งที่ควรจะทำเป็นคอมโพเนนต์คือสิ่งที่ควรเอาไปใช้รียูสได้สิ่งที่รียูสได้ก็คือพวกแคปทุกหน้าอย่างนี้เนาะเฮดเดอร์ข้างบนทุกหน้าอย่างนี้ครับใช่ลาบป้าบเลยนะครับอู้แคปโอ้ยมากเลยนะครับโอเคนะครับเคลียร์นะทีนี้มาถึงเรื่องสำคัญที่สุดของโปรโตไทป์นะครับคือเรื่องของการเปลี่ยนหน้านะครับเมื่อกี้เราควรจะมีทุกคนควรจะมี2หน้าแล้วขั้นต่ำเราจะมาดูว่าเราทำให้มันเปลี่ยนหน้ายังไงนะครับทั้งเรื่องของการกดปุ่มต่างๆแล้วเปลี่ยนหน้าแล้วก็ตัวทรานซิชันระหว่างหน้านะครับว่ามันจะสไลด์เข้ามายังไงง่ายมากเลยครับ
แรกสุดแล้วก็ select ที่หน้าหนึ่ง select ที่หน้าโฮมนะครับสมมติ select ที่หน้าโฮมสมมติเราให้กดที่ใดก็ตามแล้วเปลี่ยนหน้านะอันแรกคือกดที่ใดก็ตามแล้วเปลี่ยนหน้านะครับที่หน้าโฮมเรามา select ที่หน้าโฮมปุ๊บกด prototype จะเห็นว่ามีอะไรแปลกๆมั้ยจากดีไซน์หรือ prototype มีอะไรโผล่มามั้ยมีจุดโผล่มาเนาะถ้าเกิดเข้าหมด prototype ปุ๊บกดจุดปั๊บโยงไปเสร็จจบง่ายมากทีนี้เรามาลองดูกันปาบปาบไม่ไปครับเฟ้งก่อนเฟ้งก่อนลองดูกันโอเคเห็นไหมกดปุ๊บมาเลยคือเรากดส่วนใดก็ตามของหน้าหนึ่งนะครับจะมาทีนี้กดส่วนใดก็ตามของข้างหน้ามันจะง่ายไปหน่อยเรามาให้กดปุ่มเดี๋ยวเราไปนะครับแล้วก็มาลบไอ้นี่นะครับทีนี้เราจะให้กดปุ่มสับมิดแล้วไปหน้าใหม่นะครับกดสับมิดปุ๊บก็เหมือนกันโยงไปปุ๊บปั๊บนะครับเรามาดูนี่นะครับกดที่อื่นไม่ไปแล้วแถมมีอะไรโผล่ขึ้นมาด้วยเดี๋ยวนะครับมันบอกว่าเราต้องกดปุ่มนี้เท่านั้นเนี่ยพอกดสับมิดปุ๊บเมาส์โฮเวอร์จะเป็นรูปคือมิกกี้เมาส์แล้วนะครับกดปุ๊บเพื่อจะไปหน้าต่อไปได้นะครับทีนี้อย่างนี้มันก็ยังเท่น้อยไปหน่อยนะครับแล้วเพื่อความเท่ให้มันโดยการใส่ transition นะครับคลิกที่ลูกศรนะครับตรงนี้จะมีว่า transition นะครับโดย default transition จะเป็น instant กดปุ๊บก็เปลี่ยนเลยแต่ว่ามันมีความเท่มากกว่านั้นแล้วก็ลองเล่นดูไม่ว่าจะเป็น dissolve move in move out push slide in ผมจะส่งแค่ slide in มาแล้วกันแล้วอินมันก็จะมี direction ต่างๆนะครับมีตั้งค่า in out in อะไรพวกนี้นะครับเรามาลองเล่นดูกดปุ๊บสวยงามนะครับ user มาใช้งานนึกว่าเหมือนเป็นแอปจริงนะครับดูโอเคครับอันนี้เคลียร์แล้วมีหลายๆ transition นะครับจบเราแค่ทำสกรีน2อันให้มันกดที่ปุ่มไหนก็ได้นะครับแล้วก็ไปอีกหน้านึงครับลองทำดูนะครับให้เวลา3นาทีครับง่ายเกินไโอเคครับมีใครไม่เสร็จบ้างครับมีใครไม่เสร็จไม่ต้องอายนะครับไม่ต้องอายนะครับโอเคแล้วเราเสร็จหมดแล้วนะครับเรามาดูขั้นต่อไปแล้วทีนี้เท่ากับว่าเราเป็นผู้เชี่ยวชาญในฟิกมาแล้วนะตอนนี้เราสามารถใช้ฟิกมาทำแอปอะไรก็ได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราตั้งต้นจากสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมอย่างเงี้ยมันจะดูไม่ค่อยเร็วไปหน่อยอ่ะไม่ค่อยโปรเฟชชั่นอลนะครับฉะนั้นเราลองเสิร์ชง่ายๆดูครับก็คือเราเสิร์ชคำว่าฟิกมานะครับแล้วก็ UI Kit นะครับฟิกมา UI Kit พวก 2-3 พันแรกนะครับมันก็จะเป็นเหมือนแบบ
รวมพวก UI คิดของ Figma นะครับสมมุติว่ากดเข้าไปเมื่อกี้ผมไปหามาแล้วสมมุติผมก็ได้เนี่ย Pinterest Dark UI คิดนะครับเสร็จปุ๊บเท่ากับว่าเราสามารถดาวน์โหลดตัว Figma ตัวนี้ไปใช้ได้เลยโหลดเทมเพลตได้เลยครับกดโหลดได้เลยมันก็จะเป็น .fig นะครับ .fig เสร็จปุ๊บผมสามารถ import ได้เลยวิธีการ import .fig นะครับให้เข้าไปที่หน้าแรกหน้าแรกที่มันจะรวมทุกๆโปรเจกต์ของเราไว้นะครับเราสามารถกดปุ่ม import file นะครับอยู่ข้างบนกดปุ๊บอยู่ในดาวน์โหลดนะครับอยู่ในดาวน์โหลดแล้วก็สามารถ import เข้ามาได้นะครับพอดีผม import เข้ามาแล้วจะได้ไม่เสียเวลาอัพโหลดเพิ่มเน็ตมันก็จะมี to do app concept ตัวนี้ด้วย import เข้ามามันก็จะเป็น UI kit คล้ายๆพวกนี้นะครับเมื่อกี้เป็นนี่แต่ว่าถ้าเกิดเราจะทำ app to do นะครับถ้าเกิดเราทำ app to do แล้วก็ copy component ไปใช้ได้เลยเช่นเราจะเอา Facebook ล็อกอินนะครับกดปุ๊บปั๊บเราแตกออกมาก่อนปุ๊บหนึ่งตัวนี้สมมุติเราจะโหลดตัวนี้ไปใช้นะครับคลิกไม่ได้ครับหนึ่งเราไปคลิกใช่ไหมเราไปคลิกทีนะcopy ไปแล้วไปวางที่ของเรานะครับเราสามารถสร้างเฟรมใหม่ได้เลยนะครับวางปั๊บจบเป็นดูล็อกอินไม่ต้องมานั่งลากเองนะครับได้แล้วก็ไปมันจะมีทั้งคนขายของฟรีนะครับแล้วก็ไปเอากระดาษมาผสมกันแล้วก็เปลี่ยนสีนะครับก็จะได้ยักษ์หรือสวยของเรานี่อย่างนี้ปั๊บปูแล้วหลบแล้วหลบก็ได้หมดนะครับปั๊บดูมาหมดแล้วสวยมากก็ประมาณนี้คอนเซ็ปต์ของ UI Kit ผมมีไอ้นี้ให้อยู่แล้วเป็น UI Kit ที่ไม่ค่อยสวยมากนะครับเป็นเหมือนกับ Basic Component ของ iOS และ Android สามารถกดดูได้แล้วก็ไป Copy มาได้นี่นะครับก็แล้วแต่เลยว่าเราจะเลือกอะไรมาพวกนี้จะเป็นสีสันแบบเบื้องต้นนะครับเป็นเบสิกแล้วก็มี example ให้พวกนี้ copy มาใช้ได้หมดนะครับภาพก็มาหมดโอเคทีนี้ถึงงานเราละเอาทุกอันมาทำด้วยนี่แหละครับฟิกมากเอาทุกงานที่เราทำอยู่ครับเออใช้ UI kit ไหนก็ได้นะผมเปลี่ยนโจทย์ให้แล้วคือทำไมก็ได้ให้มันเป็นสวยที่สุดที่เราคิดจะทำได้นะครับโดยใช้คลิกมากนะครับใส่ไอเดียครีเอทีฟไปเลยก็มันเยอะมากนะครับเป็นแกรมบ้านไปด้วยแล้วก็คราวหน้าสิ่งที่เราจะแชร์กันคือแต่ละงานเราสามารถกดแชร์ให้เพื่อนๆดูได้นะครับกดแชร์ก็จะบอกได้ว่าใส่อีเมลไปได้หรือว่า copy link ที่แชร์ได้นะครับพอเพื่อนเรามาเปิดปุ๊บก็จะเห็นงานของเรานี่คือการบ้านนะครับใครทำเสร็จปุ๊บก็มาโพสต์ในโน้ตนะครับมีคำแนะนำนิดนึงจะสอนเรื่องการแชร์ให้นะครับจะสอนเรื่องการแชร์ให้นิดนึงเนาะฟิกมาเป็นอะไรที่ดีกว่า Adobe XD แค่นี้นะครับที่ผมเห็นก็คือเรื่องของการแชร์ผมจะให้ดูนะครับสมมติผมกำลังเล่นสนุกอยู่กับสีหน้านี้นะครับผมกำลังเล่นสนุกผมกดแชร์ให้เพื่อนผมบอกว่าคนที่มีลิงก์สามารถอินได้ด้วยก็คือเพื่อนสามารถเข้ามาอินแก้ไขงานได้เลยใช่สามารถทำหน้าอื่นได้ด้วยกันเลยสามารถทำคนละหน้าใช่ผมก็เปิด incognito mode นะครับนี่เป็นเพื่อนอีกคนนึงนี่คือเพื่อนอีกคนนึงนะครับเพื่อนอีกคนนึงแค่ต้องล็อกอินเข้ามาปุ๊บแล้วก็สามารถแก้ไขได้เลยใช่ก็มาสร้างหน้าสร้างอะไรได้ปกตินะครับสร้างหน้าแล้วเพื่อนก็ไปทำหน้าอื่นเองมันแชร์ได้อธิบายไม่ได้ที่บอกมันไม่ต่างเอ็กดีมากครับแต่ว่าฟังก์ชันนี้น่าจะค่อนข้างดีเลยสำหรับการทำงานเป็นกลุ่มฉะนั้นเอ็กดีถ้าเกิดเราทำงานคนเดียวก็ไม่เป็นต้องใช้ตัวนี้ก็ได้แต่เอ็กดีไป
ผมว่าคล้ายกันอันนี้มันแค่ตัวฟังก์ชันนี่แหละแต่ XD มันมีคอมโพเนนต์เยอะกว่านะเออมันบางอย่างมัน Adobe Support นะโอเคลุยเลยใครติดปัญหานี้ใครยังไวเฟรมไม่เสร็จไหมไวเฟรมทุกหน้ายกมือได้นะครับผมยิ้มได้เลยไม่เสร็จนะเราเลือกกันเลยไหมได้เดี๋ยวผมไปดูไวเฟรมแต่ละทีก่อนนะครับแล้วก็ระหว่างนี้ก็นั่งทำฟิกมากทำไปหา UI คิดสวยๆนะครับใครมีใครเป็นพวกแอปทั่วไปเนอะพวกแบบ Instagram พวก Facebook พวกแบบโซเชียลหรือว่าพวกแอปที่เกี่ยวกับแบบทั่วไปก็ต้องไปที่ลองหา UI คิดดูก่อนแล้วเราจะเอาไปคิดอื่นมาใช้ให้มันสวยๆหรือว่าเปลี่ยนสีครับเราจะได้แอปเพอร์เฟคเลยแต่นี่ไม่ซีเรียสนะครับเราไม่ต้องสวยมากเราแค่แอปธรรมดาการบ้านไม่ต้องสวยนะไม่ต้องสวย